วันนี้มาพูดคุยกันกับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับคุณกวีครับครับสวัสดีครับครับมาดูกันหน่อยนะครับกับบรรยากาศการลงทุนในเช้านี้รวมไปถึงหุ้นเด็ดที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจะเข้ามาแนะนำกันด้วยนะครับครับจริงต้องมองนิดนึงว่าตลาดถ้าเราดูทั้งโลกเราจะรู้ว่าเงินเนี่ยมันมีการไหลออกจากตลาดหุ้นนะแล้วก็วิ่งไปที่ตลาดตราสารหนี้นะฮะแต่ว่าการไหลออกของเงินในตลาดหุ้นมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นใน emerging market นะครับซึ่งไม่รวมจีนจีนก็ไม่มีเงินไหลเข้าแต่เงินไหลเข้าหลักๆเนี่ยเข้าในไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็คือตลาดทิพย์แล้วก็เข้าไทยเยอะที่สุดแต่ภาพรวมมีเงินไหลออกจากหุ้นนะครับภาพรวมในโลกนะครับมีเงินไหลออกจากหุ้นไปเข้าตราสารหนี้ไปเข้าทองคำแสดงให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยยังกังวลอยู่นะในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนักลงทุนยังไม่ไว้ใจนะว่าการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะถ้าเขาเชื่อต้องซื้อหุ้นไม่ใช่ขายหุ้นนะครับแต่คราวนี้เงินทำไมไหลเข้ามาในตลาดไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์เพราะว่าเอาโดยเฉพาะไทยแลนด์เนี่ยไหลเข้าเยอะสุดในตลาดหุ้นนะครับสาเหตุหลักๆ ก็เพราะว่าค่าเงินใน emerging market จะแข็งและไทยเราเพอร์ฟอร์มดีที่สุดในเรื่องของค่าเงินเพราะฉะนั้นเขามาลงทุนเขาก็จะได้กำไรจากหุ้นแล้วเขาก็จะได้กำไรจากค่าเงินด้วยแล้วอยากให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าหุ้นกลุ่มปิโตรพลังงานกลับไม่ใช่หุ้นหลักในการที่เขาเข้ามาซื้อสังเกตให้ดีเพราะในโลกเรายังมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันอยู่เรามีความเสี่ยงในเรื่องของเทรดวอร์อยู่เรามีความเสี่ยงในเรื่องของเม็กซิโกกับอเมริกาอยู่ถึงแม้จะเริ่มคลี่คลายก็แล้วแต่ราคาน้ำมันก็ยังลงเศรษฐกิจโลกแย่ราคาน้ำมันก็ยังลงเขาก็เลยหลีกเลี่ยงพลังงานกับปิโตรมาเข้าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเข้าหุ้นที่มีผลตอบแทนเงินปันผลสูงเข้าหุ้นที่ค่อนข้างดีเฟนซีฟเข้าหุ้นที่มีอันเดอร์แวลูสังเกตว่าอยู่ดี CPN ก็เด้งขึ้นมาตั้งเยอะทั้งที่จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้ขาย CPN กันกระจายเลย CPO ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาสังเกตไหมครับเป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะครับโรงพยาบาลยังสามารถที่จะยืนได้แอดวานใช่ไหมฮะเงินปันผลสูงโอกาสปรับประมาณการลงน้อยผมว่าการเข้ามาที่หุ้นกลุ่มนี้มันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเพราะต้องการเก็งกำไรค่าเงินบาทเท่านั้นมันหมายถึงว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไปแรงๆแบบทะลุ 1,700 ผมยังมองโอกาสน้อยผมยอมว่าเป้าหมายตลาดหุ้นไทยเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,680 ถึง 1,690 จุดอาจจะเป็นจุดในการที่จะทยอยขายทำกำไรก่อนนะครับสำหรับระยะสั้นระยะกลางเนี่ยผมยังเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยในช่วงนี้ในช่วงแรกจะยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโลกให้กลับมาได้มันต้องใช้เวลาดีไม่ดีจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ยังชะลอการลดดอกเบี้ยครั้งแรกช่วยไม่ได้หรอกค่ะมันต้องลดไปเป็น 2-3 ครั้งแล้ว 2-3 ครั้งเนี่ยเศรษฐกิจถึงจะผงกหัวแล้วไม่รู้จะผงกหรือเปล่าด้วยนะอันนี้อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นโอกาสหุ้นจะลงเพราะว่าเศรษฐกิจจะยังแย่อยู่การปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกยังมีอยู่จะยังคงกดดันตลาดหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้ถือว่าเป็นรอบของการเก็งกำไรถ้าจะลงทุนก็ลงทุนหุ้นประเภทที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ CPO Advance นะครับตัวโรงไฟฟ้าเช่น B-Trim GPSC ที่เป็น defensive stock เอาไว้หรือ BJC ที่เป็นค้าปลีกแต่วันนี้ผมแนะนำ Centel ครับที่แนะนำ Centel เป็นเพราะว่ามันค่อนข้าง under value ลงมาจาก60บาทลงมาเหลือ35บาทแล้วเขาก็ถูกเอาออกจาก MSCI ถูกเอาออกจาก Set 50ในอนาคตนะครับอาจจะเอาถูกออกจาก Set 50ก็เลยทำให้หุ้นเนี่ย underperform แต่มองว่าในแง่ของ valuation หรือว่ามูลค่าน่าสนใจเป็นไปได้ว่าถ้ามองกันในเชิงของเงินที่จะไหลเข้ามาเพื่อเก็งกำไรค่าเงินเนี่ยผมว่า Centel ก็อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่จะสามารถที่จะดันเหมือนกับที่เคยเข้าไปซื้อตัว CPN ที่ downside risk ของราคาหุ้นน้อย Centel ก็จะมี downside riskของราคาหุ้นน้อยแล้วเขาก็ถ้าดาวไซลิสน้อยแต่ว่าได้เก็บได้กำไรจากค่าเงินบาทผมคิดว่าเขาโอเคนะครับแล้วเซนเทลเองปัจจัยพื้นฐาน
ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะครับก็ยังเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเพียงแต่ว่าปีนี้โตไม่ค่อยดีเพราะนักท่องเที่ยวน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ในอนาคตระยะยาวยังคงเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งครับอย่างเซนเทลวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ35 บาทนะครับราคาเหมาะสมกับทรัพย์กสิกรไทยให้ไว้เท่าไหร่ครับก็ประมาณ40 ต้นๆแหละครับจริงๆยังมีอัพไซด์อยู่นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องราคาพื้นฐานนะครับแต่ว่าน่าจะมีอัพไซด์จากราคาเพราะว่ามันลงมาจากราคาลงมาค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรแต่เรื่องราคาพื้นฐานผมขอทิ้งไว้กันเพราะผมไม่มีดีบนโต๊ะแต่ไม่กล้าให้ราคาพื้นฐานแต่น่าจะมีอัพไซด์อยู่ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้แนะนำกันมากับหุ้นของเซนเทลนะครับเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบรรยากาศการลงทุนของตลาดโลกที่ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกนะครับหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาหาสินทรัพย์ปลอดภัยกันมากขึ้นแต่ในขณะที่การลงทุนในหุ้นนะครับนอกจากเงินจะไหลออกจากตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วไหลเข้ามาสู่ตลาดประเทศเกิดใหม่ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจน่าลงทุนนะครับมีแรงบวกเรื่องที่1คือจากค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าขึ้นมา2คือมีหุ้นหลากหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตได้ดีนะครับก็ทําให้แม้เงินจากต่างชาติที่จะไหลเข้ามาในรอบนี้เป็นการไหลเข้ามาเก็งกําไรมองหุ้นไทยนะครับเป้าหมาย1,680-1,690มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแต่ถ้าหากว่าจะลุ้นทดสอบ1,700ทะลุขึ้นไปแรงๆเนี่ยอาจจะยังยากสักหน่อยนะครับซึ่งหุ้นเด่นวันนี้ที่แนะนำกันมาคือหุ้นของเซนเทลได้ประโยชน์นะครับทั้งจากเรื่องของ valuation ความเสี่ยงที่มีอยู่ต่ำนะครับรวมไปถึงแนวโน้มโอกาสการเติบโตขึ้นไปจากเม็ดเงินการเก็งกำไรต่างชาติเข้ามาด้วยวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ35 บาทมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ40 บาทนะครับก็เป็นคำแนะนำจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก่อนที่เราไปพักกันนะครับอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันใน LINE ID ของ Money Chat นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงร่วมกิจกรรมในช่วงของหุ้นละพันวลกรในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ด้วยแต่ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับ